เลยใช่ไหมคะคำว่าพระเจ้านี่เป็นภาษาเนาะเป็นภาษานะครับคิดเอาไม่ได้หยุดคิดจึงจะได้นี่ภาษาหนึ่งน่าสนใจรู้สึกเอาไม่ได้แต่เลยความรู้สึกจะได้แน่มา นี่แหละภาษาลุงมันเบรกมันเบรกมันบล็อกไปตรงนี้แหละครับคิดเอาไม่ได้ไม่คิดจึงจะได้หรือคิดจนสุดความคิดจึงจะได้เชื่อเลยก็ไม่ได้ไม่เชื่อจึงจะได้แน่เห็นไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เขาจะชวนความเชื่อเนี่ยพอแล้วละครับต้องไม่เชื่อจึงจะได้กลุ่มที่เขาเชิญเชื่อพระเจ้าเนี่ยต้องไม่เชื่อจึงจะได้บอกให้รู้หักมุมเลยหักดิบเลยครับโอเคนะไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็เชื่อเถอะครับเชื่อพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยพอหนีไปไกลกับลุงให้รู้ไว้ส่วนมากก็ได้แต่ภาษานะครับนั่นเกินภาษานะที่ว่าเนี่ยเกินภาษายังไม่พอยังเกินความรู้สึกด้วยนะครับนะไม่มีภาษาใดอธิบายความรู้สึกได้นะครับมันตัวตนเท่านั้นเองตัวเราจะรู้สึกไม่รู้สึกเพราะนั้นตัวตนตัวเราตัวท่านตัวผมจะต้องรู้สึกผ่านความรู้สึกให้ได้นะครับมันมาถึงยุคนี้ครับยุคผ่านความรู้สึกนะครับโอเคพอแล้วล่ะครับนี่มัน4 ทุ่มแล้วนะการอากาศพอแล้วคำถามหยุดแค่นี้ก่อนครับคำถามล้นแล้ววันนี้ล้นแล้วล้นแล้วก็ดีฮะเอาไว้พรุ่งนี้ต่อขอให้หนูขอให้พระพุทธเจ้าท่านมาบอกสอนในฝันด้วยค่ะในฝันคุณลุงจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปให้ดีขึ้นสาธุโอเคครับคุณจันทร์โซฟาค่อยๆฟังก็พิจารณาครับมันก็จะเป็นน้ำเป็นเนื้อของมันเองนะครับพวกนี้มันจะปุ๊บปั๊บปรับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันมีการฝึกปรือกันเยอะแยะมีลุงคนเดียวที่ลุงได้มาไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยจริงได้แบบค่ำคืนด้วยที่ว่านะถึงง่ายไงมันถึงง่ายง่ายไงได้รับชมค่ากล่าวตามขออ๋อโทษทีสวัสดีลุงผมสุกริตโอเคครับรับแซบครับขอถามลุงญาติผมเวลากินอาหารชอบสำลักบ่อยๆเวลาถ่อยเวลาถ่ายใช่ไหมเวลาถ่ายหนักเบามักอั้นไม่อยู่อายุก็ประมาณ60ปีเข้าไปแล้วแต่เขาก็รับพลังงานลุงบ่อยๆอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ Thank you very big ตอนนี้ต้องถึงตัวแล้วเอาตัวมาจะช่วยถ้าหากว่าทางผ่านจอมันไม่ดีขึ้นไม่ไหวก็เอาตัวมาหานัดเอาตัวมานะแล้วก็ผ่าน 22.7 นะครับตัวลายเราติดต่อกัน 22.7 นั่นนะครับก็คุยกันผ่านจอตรงนั้นคนทำงานเขาจะอะไรเขาจะอะไรเขาจะนัดแนะเองครับใช้พวกนี้ให้เป็นครับสื่อสารพวกนี้นะครับลายก็มองครับผมคืออะไรลายก็มองแปลว่าอะไรครับลายก็มองลายกี่โมงอ๋อลายกี่โมงเหรอโอ้กี่โมงลายกี่โมงก็2 ทุ่มครับตอนที่มาอยู่หน้าจอนี่มัน2 ทุ่มนะครับ2 ทุ่มประมาณบวกลบ1 นาที2 นาทีบางทีก็ลบถึง10 นาทีเหมือนกัน
เอามายืนพื้นบ่าย2ทุ่มกันแล้วกันนะยืนพื้น2ทุ่มครับครับบนกดอะไรล่ะกด Subscribe สิครับกดกระดิ่งปิ๊งๆนั่นน่ะมันก็จะมาเวลาไลฟ์สดปุ๊บมันจะขึ้นทันทีนะครับกด Subscribe หรือก็กดอะไร Face เนี่ย See First ซึ่งไงเด้อทางฝั่ง Face ก็เลยกด See First นั่นนะครับมันมีอยู่หน้าจอท่านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแอปพลิเคชันพวกนี้ก็ให้มาแล้วถ้าเป็น Face ก็คือ See First นะ YouTube ก็กดก็เรียกว่า Subscribe หรือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งปิ๊งๆนั่นแหละครับเวลาลุงไปโผล่ที่ไหนเวลาเราถ่ายไลฟ์สดเนี่ยที่ไหนก็ได้บางทีอาจจะไปยืนอยู่นู่นเขาหิมาลัยนู่นไลฟ์สดมาจากที่นู่นเลยก็ได้นะครับจะให้รู้ว่าหิมาลัยมันเป็นยังไงจะถ่ายทำมาให้ดูประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเผื่อไว้สิครับลุงไปไหนมาไหนเนี่ยครับโอเคจบเนาะวันนี้เอาแค่นี้อย่าลืมผมมีนี่ทางใจไว้นะจิตสำนึกจิตได้สำนึกนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้เหมือนกันจิตสำนึกเขียนเอาไว้เหมือนกันลุงเนี่ยประเภทไม่จำเหมือนกันนะให้ดูไว้ไม่ลืมแต่ไม่ได้จำเอาละต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้จะส่งพลังงานนี้ให้ถึงบ้านครับ1นะฮะเรามีเป้าหมายนะครับ1พลังงานนี้มันจะเสริมเติมเพิ่มภูมิต้านทานให้นะครับจำด้วยครับ